สวัสดีค่ะบทเรียน PHP ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของพื้นฐาน HTML กันนะคะ HTML ก็จะเป็นส่วนของการแสดงผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งตรง HTML เนี่ยเราจะไม่ใส่การทำงานไว้ในหน้านี้นะคะหน้าในส่วนของ HTML จะไว้แสดงผลอย่างเดียวนะคะ HTML นะคะถ้าเราต้องการจะเขียน HTML เนี่ยเราต้องเปิดปิดแท็ก HTML แบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็น syntaxของเขาอะค่ะที่เขากำหนดมาคือเราต้องเปิดปิดแท็ก HTML นะคะแล้วก็ในส่วนของ HTML เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ head ค่ะ head จะเป็นส่วนของการเก็บพวกไตเติลนะคะไตเติลก็ที่แสดงบนทูลบาร์ของเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดหัวข้อหรือกำหนดคำสั่งต่างๆที่เราอยากจะใส่ไว้ในหน้านี้นะคะเหมือนอย่างตัวนี้ก็จะกำหนดว่าให้รองรับภาษาไทยด้วยนะคะตัวไหนที่เราไม่จำเป็นหรือว่าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ลบออกได้นะคะถ้าอยากจะกำหนดหัวข้อนะคะเราก็สามารถใช้คำสั่งอย่างนี้ได้นะคะ H1 นั่นเองค่ะ H1 จะเป็นไซส์ในการกำหนดหัวข้อนั่นเองนะคะ H1 จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้เราต้องใช้ CSS เข้ามาช่วยนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องเบสิกของ HTML นะคะเราก็ใส่หัวข้อมันแบบนี้อีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของ body ค่ะ body นะคะก็จะเป็นพวกการแสดงผลต่างๆนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนนี้นะคะนี่ส่วนของไตเติลก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันจะไปโชว์ในส่วนของบาร์นะคะเรามาดูการแสดงผลกันค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าส่วนของไตเติลจะมาแสดงผลอยู่บนนี้นะคะ myphp นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของ body นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของhead นะคะหัวข้อที่เราใส่เป็น basic html ค่ะค่ะแล้วสำหรับ HTML นะคะหากเราต้องการจะคอมเมนต์เราสามารถคอมเมนต์ได้แบบนี้นะคะโดยการใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะคะแล้วก็ตามด้วยขีด2ขีดค่ะแล้วก็ปิดด้วยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการคอมเมนต์นะคะไม่ให้ในส่วนนี้แสดงผลนั่นเองนะคะหากเราไม่ต้องการให้ส่วนไหนแสดงผลเราสามารถใช้คอมเมนต์แบบนี้นะคะซึ่งใน HTML เนี่ยมันไม่สามารถใช้ slash 2ตัวแบบนี้ได้เหมือนในของ PHP นะคะสามารถใช้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็แบบนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ slash star นะคะก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะพวกนี้จะใช้ได้กับพวก PHP เท่านั้นนะคะในส่วนที่เราคอมเมนต์ไปนะคะมันก็จะไม่แสดงผลขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สีให้กับพื้นหลังกันนะคะเราสามารถใส่สีกับพื้นหลังคือใส่ที่ body นะคะก็พิมพ์ bg color เลยค่ะแบบนี้นะคะเท่ากับข้างในนี้จะตามด้วยสีหรือว่ารหัสสีที่เราต้องการนะคะซึ่งในที่นี้เราก็มีนี่รหัสสีที่เราต้องการแบบนี้แล้วนะคะเราอยากให้มันได้สีฟ้าอ่อนๆอย่างนี้หน่อยเนาะถ้าเราใส่เป็นรหัสสีแบบนี้นะคะเราต้องตามด้วยเราต้องขึ้นต้นด้วยชาร์ทนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสสีค่ะซึ่งรหัสสีนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะหรือเราจะใส่เป็นชื่อสีเลยก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นใช้รหัสสีกันนะคะค่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะฟ้าๆของเขาอ่อนๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าสำหรับ HTML เนี่ยมันสามารถใส่ขนาดของหัวข้อนะคะได้เหมือนอย่างข้างบนเราใส่เป็น H1 นะคะตรงนี้เราจะใส่เป็น H2 อันนี้จะเป็นขนาดของหัวข้อค่ะเราสามารถใช้เทคแบบนี้ได้เลยนะคะ
สองเป็น test HTML อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกำหนดหัวข้อนะคะต่อจากนี้นะคะถ้าเราต้องการจะใส่ข้อความหรือว่าเราอยากกำหนดให้มันเป็นฟอนต์อะไรเหมือนเราต้องการให้เป็นฟอนต์อังสนานิ้วนะคะเราก็สามารถเรียกใช้คำสั่งฟอนต์อย่างนี้นะคะฟอนต์แล้วก็ปิดด้วยฟอนต์ทุกอย่างจะต้องตามด้วยอย่างนี้เสมอนะคะนี่ภายในฟอนต์นะคะถ้าเราต้องการอยากให้ตัวอักษรเป็นอังสนานิ้วนะคะเราก็จะใช้ฟอนต์เฟดเท่ากับอังสนานิ้วแบบนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการใส่ถ้าเราต้องการจะใช้ฟอนต์ไหนเราก็เอาฟอนต์ที่เราต้องการนะคะมาใส่ไว้ในนี้นะคะใส่ไว้ในดับเบิลโค้ดค่ะอังสนา UPC นะคะ UPC นี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการจะกำหนดขนาดของฟอนต์ด้วยเราก็สามารถใส่ไซส์ฟอนต์ไซส์ได้เลยค่ะนี้นะคะหรือว่าใส่เป็นไซส์เลยก็ได้ค่ะยี่สิบนี้นะคะแล้วเราก็ลองใส่ข้อความที่เราต้องการไปค่ะใส่ว่า my php แบบนี้นะคะแล้วถ้าเราต้องการอยากจะใส่สีด้วยนะคะเราก็สามารถระบุ color ลงในนี้ได้เลยค่ะ color เท่ากับอยากได้สีสวยๆก็มาหาที่รหัสสีค่ะที่นี่เราขอสีเขียวแล้วกันเนาะก็สามารถใส่ sharp ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสสี6ตัวนี่ค่ะนี่ค่ะเราอยากรู้ว่าที่เราใส่ฟอนต์ใส่สีเราใส่ไปถูกหรือเปล่านะคะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็วิวโค้ดได้เลยนะคะตรงนี้นะคะนี่ไงมันก็จะเป็นฟอนต์อังสนานิ้วไซส์20 color ก็คือสีเขียวนะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเราต้องการจะทำตัวหนาตัวเอียงยังไงนะคะเราก็มาดูกันต่อไปเลยค่ะสำหรับตัว b นะคะหรือว่า bold ทำตัวหนานะคะเราจะใช้คำสั่ง b แบบนี้นะคะเปิดปิด b อย่างนี้นะเราต้องการจะให้มันเป็นตัวหนาเราก็จะใช้คำสั่ง b นะคะหรือว่า bold นั่นเองค่ะถ้าต้องการให้เป็นตัวเอียงเราก็จะใช้คำสั่ง i นะคะหรือว่า identicก็คือตัวเองนั่นเองนะคะ identity ก็คือตัวเอียงก็สามารถพิมพ์ i แล้วก็เปิดปิด i แบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นตัวเอียงนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันเป็นunderline มีเส้นใต้อยู่ข้างล่างตัวอักษรนะคะเราสามารถใช้คำสั่ง u แบบนี้ได้ค่ะอันนี้คือHTMLที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะคะเราจะบอกว่า underlineนี่นะคะ underline italicเพื่อให้ทุกคนไม่สับสนนะคะ Aesthetic ก็ตรงนี้จะเป็น Broad E-R-O-D ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงผลของมันกันนะคะเมื่อมันติดกันแบบนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งคำสั่งที่ช่วยให้มันเว้นบรรทัดได้นะคะก็คือคำสั่ง br นั่นเองนะคะถ้าเราไม่อยากให้มัน
ติดกันแบบนี้นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง br แบบนี้ได้นะคะซึ่ง br เนี่ยมันจะเป็นคำสั่งสำหรับเว้นบรรทัดให้เรานั่นเองนะคะนี่ค่ะเอ๊ะตัวเอียงหายไปไหนเราใช้คำสั่ง br นะคะนี่เห็นไหมคะว่าให้ team l เนี่ยมีหลายคำสั่งเลยนะคะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ br แล้วเราต้องการจะขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะเราสามารถใช้ text p ช่วยได้ค่ะ p ก็จะเป็นการเว้นบรรทัดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเว้นแบบย่อหน้าให้เรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเราใส่ text p ผิดเนาะถ้าเราต้องการจะให้คำสั่งนี้เปิดปิด p ย่อหน้าใหม่เลยเราก็สามารถทำได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงผลกันค่ะนี่เขาก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวหนานะคะนี่เป็นตัวเอียงตัวหนาจะใช้คำสั่ง b นะคะเปิดปิด b ตัวเอียงก็จะใช้เปิดปิด i นะคะแล้วก็ underline เราจะใช้เปิดปิด u ตัว u นั่นเองนะคะจริงๆยังมีอีกหลายคำสั่งเลยนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เราขอยกตัวอย่างที่เราต้องใช้กันบ่อยๆก่อนนะคะค่ะแล้วถ้าเราต้องการจะเว้นวรรคให้กับข้อความของเรานะคะเราจะใช้คำสั่งนี้นะคะตรงนี้อาจจะพิมพ์ยากหน่อยแนะนำให้ทุกคนกับวางเอาก็ได้นะคะเราจะใช้เป็นคำสั่งนี้ค่ะ and ตัวนี้ค่ะแล้วก็ n b s p แล้วก็ตามด้วย semicolon แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยข้อความของเราเลยค่ะมันก็จะเว้นวรรคให้เรานะคะแล้วถ้าเราต้องการจะสร้างเส้นแบ่งหน้านะคะเราจะสามารถใช้คำสั่ง HR ได้นะคะ HR เนี่ยจะเป็นการวาดเส้นนั่นเองนะคะจะมีประมาณนี้เนาะกับนี่เขาก็จะใส่เส้นแบ่งหน้าให้เรานะคะสามารถระบุสีได้ค่ะโดยเรากำหนดสีได้นะคะในตรงนี้เราจะกำหนดเป็นสีเขียวแล้วก็ใช้รหัสสีเขียวตรงนี้นะคะเรามาดูการแสดงผลกันค่ะนี่เขาก็จะแบ่งเส้นหน้าให้เรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพื้นฐานในการเขียน HTML นะคะจริงๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่เราจำเป็นที่ต้องศึกษานะคะไว้วันหน้าหรือว่ามีโอกาสใหม่เราจะมาสอนวิธีการใช้ HTML ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่คอยติดตามค่ะสวัสดีค่ะ